JPX Thailand นะคะอยู่กันที่ Camping Tent และนี่คือน้องกันนะคะน้องกันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแอร์เคลื่อนที่ JPX แล้วก็เดี๋ยวน้องกันจะพาเข้าไปพบกับพี่เบียร์นะคะไปเลยค่ะน้องกันโอเคครับพี่เบียร์ครับอยู่ไหมครับโอเคค่ะตอนนี้เราออกไปอยู่ข้างนอกนะคะโดยอากาศร้อนมากๆนะคะตอนนี้พี่เบียร์จะมาอธิบายการใช้งานตัวเครื่องแบตลิเธียมและอินเวอร์เตอร์ที่ใช้กับแอร์เคลื่อนที่ JPX นะคะตัวกล่องตัวนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรมากครับเปิดสวิตช์ด้านหน้าก็คือเป็นหนึ่งเป็นเมนสวิตช์เปิดสวิตช์แล้วหน้าจอก็จะโชว์ค่าต่างๆว่าแบตตัวนี้ขนาดกี่แอมเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ชั่วโมงที่เหลือในการใช้งานเท่าไหร่ตัวนี้มันชั่วโมงมันไม่ขึ้นเพราะว่าเรายังไม่ได้เสียบใช้งานโวลต์เท่าไหร่การกินกระแสไปเท่าไหร่กี่แอมต่อชั่วโมงวัตต์ต่อชั่วโมงเท่าไหร่แบบนี้มันยังไม่เต็มนะเพราะผมยังชาร์จไม่เต็มเราจะต่ออินเวอร์เตอร์เข้ากับตัวกล่องเนี่ยกล่องนี้มันเป็น12โวลต์เราต้องการแปลงมาเป็น220โวลต์เพื่อที่จะไปใช้กับตัวแอร์ตัวนี้นะผมก็จะออกแบบในเรื่องของสายเป็น Quick Connect ตัวนี้เป็นเอดิสันขนาด175แอมป์ซึ่งปกติทั่วไปอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนหางปลาแล้วก็มาเสียบตรงนี้เป็นคีบหรือเป็นหางปลาแล้วก็หมุนอัดเข้าไปให้แน่นปัญหาของพวกนั้นคือติดขั้วแล้วทำให้อินเวอร์เตอร์พังอันนี้ผมก็เลยใช้เป็นขั้วเอดิสันซึ่งจะทนกระแสได้ประมาณ175แอมป์เวลาเสียบก็เสียบเข้าไปแค่นี้แค่นี้เปิดสวิตช์เอาปลั๊กเสียบปุ๊บใช้งานได้เลยอ่ะดูเลยพี่ทีนี้เราก็จะไปเปิดที่ได้เลยร้อนออกนะคะลมร้อนออกนี่เลขนะคะก็จะเริ่มขึ้นมาลบ51แอมก็คือกินไปอยู่ที่50แอมต่อชั่วโมงต่อชั่วโมงอันเดียวกัน689 690อันนี้คือใช้ได้7ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วแต่ถ้าเราใช้ในรถตู้ใช้ในเต็นท์มันจะไม่ร้อนมันไม่ได้กินไฟเท่านี้นะครับผมเพราะว่าแอร์มันก็จะตรวจจับได้ว่าภายในมันมีความเย็นแล้วมันก็จะทำงานลดลงครับผมแต่ถ้าในกรณีเราใช้กลางแจ้งอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ตับมันตรวจจับอากาศที่อยู่ภายนอกเปิดยังไงมันก็ไม่เย็นลงครับผมฉะนั้นอากาศมันกว้างมากครับผมมันก็จะทำให้กระแสมันเยอะขึ้นแล้วขึ้นมา57แล้วเพราะแอร์ทำงานเต็มที่ตลอดใช่โอเคครับผม